หามนักร้องดังเมธีลาบานูนส่งโรงพยาบาลกะทันหันเผยอาการล่าสุดค่ายเพลงแจ้งด่วนหามเมธีลาบานูนส่งโรงพยาบาลด่วนหลังมีอาการเวียนหัวหนักหายใจไม่สะดวกกลับบ้านยังอาการไม่ดีต้องส่งไปคลินิกแพทย์สั่งหยุดพักงาน 8-15 มกราคมแจ้งด่วนค่ายเพลงจีนี่เรคคอร์ดเผยอาการเมธีลาบานูนหรือเมธีอรุณนักร้องดังมือกีตาร์ถูกหามส่งโรงพยาบาลว่าจีนี่เรคคอร์ดขอแจ้งข่าวด่วนให้พี่น้องสื่อมวลชนรับทราบนะคะเพลงดอกฟ้าของวงลาบานูนที่เพิ่งปล่อยต้อนรับปีฉลูยอดวิวกำลังวิ่งฉลุยวันเดียวทะลุ2ล้านวิวสวนทางกับนักร้องนำเมธีอรุณที่เมื่อวานซืนโดนหามส่งโรงพยาบาลกะทันหันเมธีลาบานูนป่วยโรคประหลาดเร่งบำบัดหวานเป็นเหมือนโจบอยสกาวคลิปเพราะมีอาการบ้านหมุนมึนหัวและหายใจไม่สะดวกแต่หลังจากคุณหมอตรวจและจ่ายยาให้แล้วได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านโดยเมื่อวานอาการยังพอไหวแต่วันนี้หลังจากตื่นนอนแล้วยังมึนหัวมากอยู่จึงไปพบแพทย์ที่คลินิกให้คุณหมอดูอาการพร้อมกับฉีดยาแก้มึนหัวแต่ปรากฏว่าอาการยังไม่ดีขึ้นคุณหมอจึงเห็นสมควรให้หยุดพักร่างกายตั้งแต่วันที่ 8-15 มกราคม64ทำให้มีผลกระทบกับงานแสดงที่รับไว้วันพรุ่งนี้9มกราคม1งานที่ร้านมหาเฮงพานิชพ.ศ. 2563ณสุรินทร์จึงกราบขออภัยในเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยโดยขณะนี้เมธีอินบูโดการใจร่วงถึงตาตุ่มเจอเนื้องอกที่มดลูกอุปสรรคใหญ่ในการปั๊มลูกต้องส่งกำลังใจให้รัวๆสำหรับนักร้องห้าวเสียงดีอินบูโดการเจ้าของตำนานเพลงฮิตยุค90ขอให้เหมือนเดิมที่ล่าสุดออกมาเปิดใจอัปเดตผ่านรายการ Sad Story ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ถึงเรื่องการใช้ชีวิตกับสามีนักดนตรีจอห์นสุภชัยที่ตอนนี้สาวอินหันมาออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มเพื่อตั้งใจปั๊มทายาทกลับได้พบกับข่าวใหญ่น่าตกใจจากคุณหมอว่าพบเนื้องอกที่บริเวณมดลูกหลังเข้ารับการตรวจภายในเพื่อมีน้องโดยงานนี้สาวอินขอเมาให้แซดแบบเต็มๆในรายการแซดสตอรี่ไว้ว่าเห็นว่าตอนนี้เตรียมพร้อมร่างกายอยากมีลูกแล้วอีกหนึ่งความฝันเลยอยากมีลูกก็เลยตั้งใจลดความอ้วนเพราะอยากมีลูกเลยตอนนี้อายุ46ก่อนหน้านี้น้ำหนัก85ตอนนี้60ลดลงมา25โลก่อนมาอัดรายการช่วงโควิดรอบแรกน้ำหนัก55นะพอโควิดรอบใหม่ปุ๊บขึ้นเลยจ้าทำอาหารไปชิมไป55เป็นคนสายคาร์โบไฮเดรตและของหวานมากสามารถกินข้าวเหนียวทุเรียนแทนข้าวได้ทั้งวันแต่ที่ลดได้เราคิดว่าออกกำลังกายจะแข็งแรงจะผอมผิดนะเคยไปต่อยมวยหนึ่งปีลงมาแค่3โลแต่ที่ลดได้เพราะรู้จักคุมอาหารทานโปรตีนเยอะลดคาร์โบไฮเดรตถ้าคาร์ดิโอต้องเล่นเวทด้วยให้มันมีกล้ามเนื้อช่วยผาพลานเลยทำทุกอย่างแบบมีความสุขพอลดแล้วเรื่องสามีภรรยาดีมากตอนอ้วนมันอึดอัดขยับตัวนั้นนี้ยากเย็นตอนนี้ดีไปหมดทำอะไรก็ไม่เหนื่อยสดชื่นแจ่มใสจับกีตาร์เล่น2ชั่วโมงยังไหวตอนนี้อยากมีลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ทำวิทยาศาสตร์เลยเรามีภาระการเงินอยากใช้หนี้ให้หมดก่อนก็พร้อมมีล่าสุดไปตรวจภายในมาเพื่อมีน้องกลับพบว่าตัวเองมีเนื้องอกที่มดลูกล่าสุดเจอเนื้องอกแทนมดลูก 2-3 เซนคุณหมอเลยนัดตรวจทุกเดือนแต่ไม่โตขึ้นเลยเริ่มขยายเวลานัดจาก2เดือน3เดือน6เดือนมาปีละ1ครั้งมันไม่โตขึ้นไม่เป็นไรหมอบอกว่าถ้าเรามีลูกคลอดออกมามันอาจจะหลุดออกมาพร้อมลูกเลยตอนแรกที่รู้ว่ามีเนื้องอกใจสั่นมากใจร่วงถึงตาตุ่มกลัวว่าเป็นเรื่องร้ายพอคิดได้เราก็คิดบวกว่าเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาออกกำลังกายดูแลสุขภาพก็มีความสุข
สามีก็ถามว่าปวดไหมเป็นห่วงก็จะมีอาการหน่วงหน่วงตอนประจำเดือนจะมาเราก็จะบอกเทรนเนอร์ว่าเราปวดท้องแค่นั้นออกกำลังกายเท่าที่เราไว้พอคิดบวกเราตอนนี้เปลี่ยนไปบ้างเมื่อก่อนอารมณ์ร้อนรัศมีนางมารเยอะมากธรรมะทำให้เราปล่อยวางเยอะมากพี่จอนสอนทั้งนั้นปล่อยวางได้ตัดเลยทุกทำไมไม่มีใครทุกกับเราเราทุกเอาจะทุกทำไมถูกไหมปล่อยทิ้งไปไม่ต้องคิดมากทุกอย่างในชีวิตมักมีปัญหาเสมอเรื่องลูกเราคิดถ้าเขายังไม่มาก็ไม่มาแต่ถ้าพี่หมดนี่นะพี่อยากทำลูกแบบวิทยาศาสตร์ตอนนี้พี่ทำไม่ได้ไม่อยากให้ใครด่าพี่ไม่อยากเป็นทุกข์รอพร้อมก่อนลูกเราก็จะมีความสุขชีวิตเปลี่ยนไปเป็นสาวหวานขึ้นตั้งแต่มีสามีเราเจอผู้ชายเราโดนเขาดูแลมีความอ่อนกว่าเราอีกแต่เราจะช่วยเขาดูแลเรื่องอื่นเช่นซักผ้าชุดชั้นในบางคนอาจบอกว่าง่ายแต่สำหรับเราที่ไม่เคยทำมายากนะตอนนี้คบกับพี่จอนมา11ปีแต่แต่งงานกันมา5ปีแต่ใน11ปีเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยมาร่วมงานกันเขาเป็นมือกองมาเล่นแบล็คอัพเขาก็เคยมีแฟนมาก่อนยอมรับเราเข้าหาเขาก่อนจะมีใครล่ะตอนนั้นไม่ได้บอกเลยว่าเราชอบเขาตอนนั้นเริ่มแรกคือเราร่วมงานกับเขาเราก็ไปซื้อแป้งน้ำหอมมาใช้แบบอยากสวยคนในวงก็ตกใจว่าทำไมเราสาวพอไม่มีเขามาเล่นกับเราเราก็จะถามเพื่อนว่าเขาไปเล่นไหนไปนั่งดูเขาจนเขามารู้ทีหลังเราเปลี่ยนทุกอย่างนะตอนมาคบกับเขาเมื่อก่อนมีคนว่าพี่วินวินจริงเมื่อก่อนเราไปเล่นคอนเสิร์ตจะมีสไตลิสต์เอาเสื้อผ้ามาให้เราใส่เราบอกไม่ใส่ไม่ชอบเขาเกลียดเราไปเลยพี่เขาก็บอกว่าบางอย่างไม่ต้องพูดบางอย่างเราต้องเก็บไว้ในใจมันอยู่ด้วยกันซึมซับกันเขาเป็นคนใจเย็นนิ่งนิ่งเขาบอกว่าเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเราจะได้รับติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการ Sad Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือรับชมย้อนหลัง YouTube อมรินทร์ทีวี HD